วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดพิธีทั้งหมด3พิธีด้วยกันพิธีการแรกคือพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็พิธีที่2เป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับให้กับรัชกาลที่9แล้วก็พิธีที่3เป็นพิธีถวายราชสักการะให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะจัดพิธีแบบนี้สืบไป